เปิดตำนานพระเสริมพระสุขพระใสพระคู่บ้านเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายมีชื่อคล้ายกับเมืองโบราณซึ่งตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงเรียกว่าเมืองลานหนองคายเมื่อพ.ศ.2321เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสิงห์ได้ยกทัพไปตีเมืองนครพนมและบ้านหนองคายถึงพ.ศ.2370จึงได้ตั้งเมืองหนองคายขึ้นที่บ้านไผ่ตำบลมีชัยพอถึงพ.ศ.2407พวกห่อเตรียมทัพอยู่ที่ทุ่งเชียงคำเพื่อจะยกมาตีเมืองหนองคายแต่ถูกกองทัพของพระยามหาอัมมาตย์ยกไปตีพวกห่อแต่กระเจิงพ่ายแพ้ไปในราวพ.ศ.2428พวกห่อได้ยกเข้ามาเพื่อจะปล้นเมืองหนองคายอีกครั้นถึงพ.ศ.2433ในรัชกาลที่5ได้โปรดให้ยกกองทัพจากกรุงเทพขึ้นไปปราบเป็นสองกองทัพด้วยกันการเดินทัพยกเป็นสองทางให้พลตรีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพหลวงยกขึ้นไปทางนครราชสีมาตั้งทัพอยู่ที่เมืองหนองคายกองหนึ่งและทัพหน้าโปรดให้พลตรีเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อยังเป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพหน้าเดินทัพขึ้นไปทางพิษณุโลกพิชัยอุตรดิตถ์ไปตั้งทัพอยู่เมืองหลวงพระบางแล้วส่งกำลังกองทัพไปปราบห่อทางด้านเหนือในแว่นแคว้นหลวงพระบางโปรดให้กองทัพหน้ากลับเข้ามากรุงเทพส่วนทัพหลวงให้ยกกลับมาเพียงกำลังส่วนใหญ่ให้เสด็จในกรมหลวงประจักษ์แม่ทัพตั้งรักษาการอยู่ที่เมืองหนองคายโปรดให้พระยาสุรเดชปลัดนครราชสีมาเป็นข้าหลวงรักษาการเมืองหนองคายพ.ศ. 2434ในรัชกาลที่5โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการหัวเมืองซึ่งในสมัยนั้นยังเรียกกันว่าหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือถึงพ.ศ. 2436ประเทศไทยต้องเสียสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคือประเทศลาวในปัจจุบันให้แก่ฝรั่งเศสโดยหนังสือสัญญาระงับข้อพิพาทลงวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2436ในสัญญานั้นให้มีเขตปลอดทหารในระหว่างพื้นที่25กิโลเมตรจากฝั่งแม่น้ำโขงเมืองหนองคายก็อยู่ในเขตที่กำหนดนั้นด้วยจึงต้องย้ายทหารซึ่งไปตั้งรักษาการชายแดนถอยออกมาให้พ้นเขตนั้นพร้อมด้วยกองบัญชาการของข้าหลวงต่างพระองค์จากเมืองหนองคายถอยมาตั้งอยู่ที่บ้านเดือหมากแข้งคือจังหวัดอุดรธานีเมืองหนองคายมีข้าหลวงรักษาราชการตลอดมาโดยไม่ได้ยุบเป็นอำเภอครั้นถึงสมัยปฏิรูปการปกครองพระราชอาณาจักรให้เป็นมณฑลเทศาภิบาลขึ้นโดยรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งมีหนองคายรวมอยู่ด้วยตั้งเป็นมณฑลขึ้นเรียกว่ามณฑลลาวพวนในการนั้นโปรดให้กรมหลวงประจักษ์ข้าหลวงตามพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการมณฑลนั้นด้วยที่ว่าการมณฑลคงตั้งอยู่ที่อำเภอหมากแข้งชื่อว่ามณฑลลาพวนแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือและในที่สุดเป็นมณฑลอุดรครั้นแล้วในรัชกาลที่6ได้โปรดให้ตั้งอำเภอหมากแข้งเป็นเมืองอุดรธานีถึงพ.ศ. 2459ในรัชกาลที่6โปรดให้เปลี่ยนคำว่าเมืองมาเป็นจังหวัดทุกเมืองเมืองหนองคายจึงเป็นจังหวัดตลอดมาโดยไม่ได้ยุบแต่อย่างใดเนื่องจากเมืองหนองคายเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งจึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่งเช่นปรางรูปพรหมสีหน้าพระธาตุบางพวนพระพุทธบาทเวินกุมพระพุทธบาทนางหงเป็นต้นนอกจากนั้นก็มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระไสซึ่งเป็นพระพุทธรูปจำลองจากพระองค์เดิมที่เชิญลงมาเป็นพระประธานอยู่ที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพพระไสนั้นเป็นพระรุ่นเดียวกันกับพระสุขพระเสริมซึ่งแต่เดิมอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์พระเสริมนั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญลงมากรุงเทพส่วนพระสุขกล่าวกันว่าเจ้าอนุพาล่องแม่น้ำโขงไปเรือได้ล่มจมอยู่ในแม่น้ำโขงใต้เมืองหนองคายลงมาซึ่งตรงนั้นบัดนี้เรียกว่าเวียนพระสุข
หลวงพ่อพระไสเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนหล่อด้วยทองสีสุกขนาดหน้าตักกว้าง2คืบ8นิ้วสูง4คืบกับ1นิ้วประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดโพชัยจังหวัดหนองคายตามลักษณะนักโบราณคดีสันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นหลังหล่อในสมัยที่อาณาจักรล้านช้างกำลังเจริญรุ่งเรืองซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือชื่อตำนานพุทธเจดีย์ว่าพระพุทธรูปหลานช้างที่งามกว่าองค์อื่นคือพระเสริมอยู่ในวัดปทุมวันในข้อนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าหลวงพ่อพระไสยจะต้องเป็นพระพุทธรูปที่หล่อในหลานช้างแน่เพราะตามตำนานที่เล่ากันมาเก่าแก่นั้นปรากฏว่าหลวงพ่อพระเสริมและหลวงพ่อพระไสยพร้อมด้วยหลวงพ่อพระสุขนั้นหล่อในคราวเดียวกันที่ลานช้างตามตำนานเล่าว่ามีธิดากษัตริย์ลานช้างสามพระองค์มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งซึ่งตำนานบางเล่มยืนยันว่าเป็นพระราชธิดาพระชัยเชษฐาธิราชธิดากษัตริย์ลานช้างทั้งสามพระองค์นี้มีพระนามเรียกกันว่าเสริมสุขและใสได้ทูลขอพระราชบิดาหล่อพระรูปประจำองค์ละองค์ซึ่งพระองค์ก็ทรงประทานอนุญาตดังนั้นเมื่อพระพุทธรูปเสร็จแล้วจึงมีชื่อตามพระนามของพระราชธิดาดังกล่าวในการหล่อพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้มีตำนานเล่าถึงอภินิหารไว้มากกล่าวคือในระหว่างทำพิธีการหล่ออยู่นั้นทางวัดที่หล่อได้ทำพิธีสูบเตาหลอมทองเป็นเวลานานอยู่ถึง7วันทองก็ไม่ยอมละลายจนเข้าวันที่8ขณะที่พระกำลังสูบเตาหลอมทองอยู่นั้นได้มีชีพะขาวคนหนึ่งมาอาสาช่วยสูบเตาให้พระท่านก็ยินดีเพราะขณะนั้นเป็นเวลาฉันเพลพอดีในระหว่างการหลอมทองนั้นทุกวันจะมีชาวบ้านนำเอาอาหารมาถวายแล้วช่วยสูบเตาหลอมทองให้ด้วยแต่ตามวันดังกล่าวเมื่อชาวบ้านมองลงไปจากกุฏิก็แลเห็นชีพะขาวจำนวนมากกำลังสูบเตาอยู่อย่างขมักเขม้นก็เลยไม่ได้ลงไปช่วยครั้นเมื่อพระฉันเพลเสร็จแล้วก็ลงมาสูบเตาต่อแต่แล้วปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นทุกคนที่อยู่ณที่นั้นต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อแลเห็นพระพุทธรูปสามองค์ขนาดไล่เลี่ยกันปริสถานอยู่หน้าเตาหลอมนั่นเองพร้อมกันนั้นชีปะขาวที่มาช่วยสูบเตาก็หายไปโดยไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าไปทางไหนและหายไปตั้งแต่เมื่อไรเพราะเหตุนี้จึงเชื่อกันว่าชีปะขาวนั้นต้องเป็นเทพพยดาแปลงกายลงมาช่วยสร้างพระพุทธรูปอย่างแน่นอนในการต่อมาพระพุทธรูปทั้ง3องค์นี้ได้มาประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทน์จนถึงพ.ศ. 2321ได้เกิดสงครามระหว่างกรุงธนบุรีกับเวียงจันทน์พระธรรมเทวงศ์จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3องค์ไปประดิษฐานไว้เป็นการชั่วคราวที่เมืองเชียงคำด้วยเกรงภัยของสงครามต่อมาจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดโพนชัยเมืองเวียงจันทน์อีกต่อมาในรัชกาลที่3เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ได้เป็นกบฏต่อกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพเป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองเวียงจันทน์ขณะที่เมืองเวียงจันทน์กำลังฉุกเฉินนั้นชาวเมืองได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3องค์ไปประดิษฐานไว้ที่ภูเขาควายในเวียงจันทน์เมื่อกองทัพไทยยกไปตีเมืองเวียงจันทน์ได้กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง3องค์มาจากภูเขาควายในการอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวได้ประดิษฐานมาบนแพไม้ไผ่ล่องลงมาตามแม่น้ำยมจนออกสู่แม่น้ำโขงที่บ้านหนองกุ้งอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครั้นล่องแพมาถึงบริเวณดังกล่าวก็เกิดเหตุมหัศจรรย์ดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนทั้งที่ไม่มีเขามาก่อนเลยเป็นเหตุให้เกิดการโกลาหลขึ้นและปรากฏว่าเมื่อเหตุการณ์สงบพระสุขซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์กลางได้จมน้ำหายไปบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าเวิร์นพระสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้และในปัจจุบันพระพุทธรูปดังกล่าวก็ยังคงจมน้ำอยู่ณที่นั้นไม่มีผู้ใดกล้าอัญเชิญขึ้นมาเพราะเชื่อว่าพระพุทธรูปท่านต้องการจะประดิษฐานอยู่ณที่นั้น
พราะเหตุนี้จึงเหลือพระพุทธรูปรุ่นราวคราวเดียวกัน2องค์เท่านั้นคือพระเสริมและพระไสยที่อัญเชิญมาจนถึงจังหวัดหนองคายในครั้งนั้นได้อัญเชิญพระเสริมปริสถานที่พระอุโบสถวัดโพชัยและพระไสยปริสถานอยู่ที่วัดหอกองคือวัดประดิษฐธรรมคุณในบัดนี้ต่อมาในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าที่จังหวัดหนองคายมีพระพุทธรูปล้านช้างอยู่2องค์คือพระเสริมกับพระไสยจึงโปรดเกล้าให้ขุนวรธานีและเจ้าเหมันซึ่งเป็นเจ้าเมืองหนองคายอัญเชิญลงมายังกรุงเทพเพื่ออัญเชิญพระไสยจากวัดหอกองมายังวัดโพชัยเมื่อประดิษฐานบนเกวียนเดินทางเข้ากรุงเทพนั้นปรากฏการประหลาดก็บังเกิดขึ้นอีกกล่าวคือเกวียนที่ประดิษฐานพระไสยไม่ยอมเคลื่อนที่แม้จะใช้เครื่องมือและผู้คนเข้าช่วยอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้เกวียนเล่มนั้นเคลื่อนไปได้จนกระทั่งเกวียนต้องหักสะบั้นลงไปในที่สุดขุนวรธานีจึงเปลี่ยนเกวียนเล่มใหม่ก็ปรากฏว่าเกวียนเล่มใหม่ก็หักสะบั้นลงอีกอย่างปาฏิหาริย์จึงเป็นที่ประจักษ์ว่าพระไสยไม่ยอมไปกรุงเทพจึงได้มีการอธิษฐานว่าถ้าประสงค์จะประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยก็ขอยกขึ้นได้โดยสะดวกจากนั้นก็ให้คนเข้าไปหามและใช้คนหามเพียง4คนเท่านั้นก็สามารถยกพระไสยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่บัดนั้นส่วนพระเสริมได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดสัพปทุมกรุงเทพตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้